สวัสดีครับเมื่อคืนได้รับข้อความจากทีมงานของลุงแดงซึ่งเป็นพนักงานซักฟอกชื่อคุณอภิสรสายคำฟูขอรับการบริจาคเลือดให้คุณแม่ไหลสายคำฟูซึ่งจะต้องเข้าห้องผ่าตัดในวันพรุ่งนี้ต้องการเลือดจำนวนมากลุงแดงเลยรีบตัดสินใจมาบริจาคเพื่อที่จะมอบให้กับคุณแม่ของคุณอภิสรสายคำฟูซึ่งเป็นพนักงานซักฟอกของโรงพยาบาลลำปางงานซักฟอกถือเป็นงานสำคัญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักรบชุดขาวทั้งหมดแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทำงานต้องดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้เสื้อผ้าของผู้ป่วยต่างๆทำให้สะอาดปราศจากเชื้อและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งนักรบชุดขาวและผู้ป่วยและญาติด้วยเสื้อผ้าผู้ป่วยและที่เปื้อนเลือดเปื้อนสิ่งต่างๆนะครับสิ่งปฏิกูลต่างๆจะถูกเคลื่อนย้ายมาโดยมีการระบบเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยและก็นำมาซักด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยในโรงซักฟอกแห่งนี้นะครับผ้าที่ซักเรียบร้อยแล้วก็จะมาผ่านกระบวนการอบให้แห้งนะครับที่ห้องแห่งนี้และนี่คือเครื่องรีดผ้าที่ทันสมัยของโรงพยาบาลลำปางเสื้อผ้าที่ซักผมเรียบร้อยแล้วบางอย่างต้องรีดให้เรียบร้อยก็จะใช้เครื่องรีดผ้าที่ทันสมัยแบบนี้นะครับนี่คืออุปกรณ์ที่จะใช้ในห้องผ่าตัดนะครับก็ด้วยทีมงานของซักฟอกกลุ่มบุคลากรเหล่านี้เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตมาได้ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ลืมผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานในโรงพยาบาลลำปางอีกหลายแผนกด้วยกันนะครับนี่ก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังนักรบชุดขาวในโรงพยาบาลลำปางที่ทำให้เสื้อผ้าสะอาดสะอ้านและเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆก็ด้วยทีมงานเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังและมีความสำคัญลุงแดงจึงอยากให้ทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังและก็โดยการที่วันนี้ลุงแดงก็เลยให้กำลังใจโดยการไปบริจาคโลหิตให้กับคุณแม่ของทีมงานงานซักฟอกของโรงพยาบาลลำปางกันนะครับวันนี้จึงขออนุญาตมาทำกิจกรรมการกุศลและพร้อมที่จะเชิญชวนทุกท่านมาบริจาคโลหิตในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงพระคุณของพ่อหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราจะจัดในวันที่5ธันวาคมที่ถึงนี้ที่อาคารบุญชูตรีทองโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย3โมงเชิญชวนทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาร่วมทำบุญทำกุศลในครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้พ่อหลวงซึ่งเป็นพ่อของแผ่นดินของพวกเราชาวไทยให้เราพวกเราได้อยู่กันมีความสุขกันทุกวันนี้วันนี้ลุงแดงจึงขออนุญาตเชิญชวนท่านได้มาร่วมบริจาคโลหิตกันเพื่อมอบให้กับผู้ที่ต้องการเลือดในการที่จะใช้ในการผ่าตัดที่โรงพยาบาลลำปางกันเยอะๆนะครับ